ช่วงนี้พาไปแลความคืบหน้าเหตุลมพัดกระน้ำเสาไฟลมที่เหยกโนราธิหัดใหญ่นะคะซึ่งล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าและเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะก็ได้เคลียร์พื้นที่บริเวณเส้นเหยกโนราเสร็จแล้วพร้อมเปิดกระแสไฟฟ้าแล้วก็เปิดนุ่นให้รถมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะหลังจากถูกลมฝนกระน้ำเสาไฟฟ้าเนี่ยล่มระเนระนาดและวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะความคืบหน้าเหตุการณ์ฝนตกหนักลมพัดถล่มเมืองหาดใหญ่ค่ะและช่วงบ่ายวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ส่งผลให้เสาไฟฟ้าเนี่ยล่มเป็นโดมิโนนะถึง15ต้นค่ะป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก็ตกลงมาทับสายไฟรถกระบะเนี่ยก็ถูกเสาไฟเนี่ยทับได้รับความเสียหาย1คันนะเหตุเกิดที่บริเวณแยกโนราถนนธรรมนูญวิถีตัดถนน30เมตรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็โชคดีเหตุการณ์วันนี้เนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะล่าสุดค่ะเล็กว่านี้ค่ะสถานการณ์ก็เริ่มลบข่าวสู่ภาวะปกติหลังจากในเหตุการณ์ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่แล้วก็เทศบาลนครหาดใหญ่เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกเตเซ2ได้เคลียร์พื้นที่หยอกเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาแล้วก็เศษซากต่างๆออกจากพื้นผิวถนนระบบไฟฟ้าเนี่ยก็สามารถลบมาใช้งานได้ตามปกติพร้อมกับเปิดให้รถเนี่ยวิ่งสั้นโจรได้เหลียวนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ความระมัดระวังค่ะเนื่องจากว่าสัญญาณไฟจราจรทางเส้นฟังเนี่ยยังไม่สามารถใช้การได้ค่ะส่วนของความเสียหายของอาคารบ้านเรือนบริเวณจุดเกิดเหตุนะคะขณะนี้เนี่ยบางหลังไม่ว่าจะเป็นตึกที่อยู่ตรงหัวมุมก็ยังคงมีร่องรอยความเสียหายถูกลมพัดจนกระจกหน้าไออาคารเนี่ยแตกละเอียดเลยนะคะแล้วก็ด้วยความแรงของลมค่ะแม้แต่ประตูก็มีความหนาแล้วก็มีกุญแจล็อกไว้ก็ยังถูกลมพัดเสียหายเลยค่ะโชคดีนะคะช่วงเกิดเหตุเนี่ยไม่มีพนักงานอยู่ในอาคารเนื่องจากว่าเป็นวันหยุดพอดีโดยอาคารดังกล่าวค่ะเขาได้ทำประกันไว้นะคะแล้วก็ได้ประสานบริษัทประกันให้เข้ามาดำเนินการเคลมความเสียหายแล้วพร้อมจะแรงซ่อมแซมให้กลับมาเปิดกิจการได้เหมือนเดิมซึ่งหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหาดใหญ่นะคะเขาก็จะแรงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแก๊บสายไฟและก็สากเสาไฟที่หักโค่นลงมาเนี่ยเพื่อเตรียมติดตั้งเสาไฟฟ้าและก็สายไฟไม้ต่อไปแล้วค่ะนี่นะคะก็จะเสียหายเยอะใช่เลยก็จะเห็นบรรยากาศนะว่ามีเสาไฟฟ้าแล้วก็สายไฟตอนนี้นะก็คือยังวังก็จะกระจายอยู่ที่ข้างๆทางนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็สามารถผ่านสัญจรได้เส้นทางนี้แล้วแต่ว่ายังต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรเส้นตรงนี้เนี่ยเส้นเยกตรงนี้เนี่ยก็คือยังใช้งานไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ไฟยังไม่ติดนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่ผ่านเส้นทางนั้นก็ให้ชะลอในการขับรถสักนิดนึงแล่สายแล่ขวาก่อนนะคะเพื่อว่าเผื่อมาอีกฝั่งนึงไงเพราะมันไม่มีสัญญาณไฟนะคะก็ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษค่ะ